ไรมาปกติดีเปล่าเนี่ยปกติกูเป็นซีวอนเว้ยกินขวดเด้ได้ๆๆๆโอตันโอ้ยซิกวงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะไม่ได้คุยเรื่องงานเนี่ยคิดถึงว่ะตกลงกดไรกวงเป่าวันเนี่ยกดอะไรปกติเป็นอะไรของนายสาธุไม่ได้เป็นปกติเราจะไม่มองหน้าไม่คุยกันเลยใช่ไหมมองนี่ก็ปกติตกลงว่าเราสองสามคนเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกันเป็นปกติปกติเข้าใจป่ะปกติได้เราจะเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่คนรู้จักกันไม่มีอะไรติดค้างกันอีกได้ยินกระหูไม่วัดร้อยสายประกาศนโยบายชัดเจนไว้ไกลมากนี่แค่เพื่อนกันงั้นกวงขอเลยโอ้โหไม่ได้ไอ้พลอยสายอายุเกินแล้วผิดคอนเซ็ปต์เพราะเราต้องอ้อๆเด็กๆไอ้นี่มึงไปหาเรื่องเข้าคุกจนได้ขึ้นมาก็ดีแล้วนายเพชรเป็นไงบ้างผมไม่เจอเขาหลายวันแล้วไม่รู้ดิไปดูเองโอ้ยพี่เทครับเพชรเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับภาพนี้คือปกติแล้วเนี่ยเวลานายเพชรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมดาวน์โหลดข้อมูลแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนฮะแต่พักนี้ครับสัญญาณมันขาดหายยังไงก็ไม่รู้ครับจริงป่ะไม่รู้เหรอเป็นแฟนเรื่องของคุณพิดาไม่รู้หรอกโอ้ไม่ถามเลยปกติสามีเลยดิว่ายังไงยายหูกลางแหมเชื่องจังเลยนะเรียกปุ๊บก็มาปั๊บเลยนี่พี่เป็นเทวดานะไม่ใช่หมาสามีขออะไรอย่างหนึ่งได้ป่ะได้สิสามีเหนื่อยจังเลยอ่ะขอนั่งซบไหล่พี่ได้ป่ะใจเย็นๆค่อยๆดูก่อนมันอาจจะไม่ใช่โมก็ได้นะเพราะหน้าตามันก็คล้ายหมอกล้องสารวิทย์อ่ะที่เป็นดาราช่อง3ไงเป็นหมอกล้องสารวิทย์เดี๋ยวฉันให้มันกอดกันทั้งคืนเลยอ่ะสามีขออะไรอย่างได้ปะทำไมจะไม่ได้ร้องเพลงกล่อมสามีเลยดีเอาแบบพร้อมๆเลยนะแก้วตาเจ้าอย่าลืมที่พี่สั่งความหลังสองเราให้เฝ้าจดจำทงถนอมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่นี่พร่ำสั่งนานเป๊ะเลย
ตอนที่ว่าจะชิ่งกับน้องเชอรี่เนี่ยนะก็ร้องเพลงสั่งนางแบบนี้เหมือนกันชัดเลยว่าโมอ่ะกำลังจะชิ่งกับนางสำลีไปรอเจ้าพ่อทำไมกันล่ะไปเลือกตั้งสิให้สสช่วยพี่ครับอันนั้นช้าไปแล้วครับนี่วิทย์น้ำเอาตัวรอดก่อนเลยดีกว่าโนเพชรนะวิทย์น้ำสิลูกไม่ก็เรียกก็ทอมฮอเจ้าพ่อปวดหลังช่วยวิทย์ไม่ไหวเจ้าพ่อครับแล้วถ้าเป็นปัญหาเรื่องหัวใจของน้องคนนี้ล่ะครับโอ้สงสัยน้องคนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องหัวใจตโตมีอะไรก็ว่าว่าช่วงนี้ดูหนังอีสานบ่อยลูกก็เลยอยากจะหัดว่าวหัดพูดนิดนึงครับเท่าไหร่สติเจ้าเพชรตั้งสติหน่อยคือครับอกครับใจเนี่ยมาเท่าไหร่มากี่วันแล้วลูกถ้าเกิดมันเป็นมากก็ถอดเลยเฮ้ยหมดใจระบายออกมาให้หมดลูกเอ้ยเลวอีกแล้วนะพีมะนี่ทำแบบนี้ตั้งใจมาปวดเลยใช่ไหมลูกนี่แค่สเต็ปแรกนั้นนะครับเป็นสเต็ปแรกของการตัดช่องทางการสื่อสารกับท่านเทวดาเขามีสเต็ปต่อไปแน่นอนติดตามชมสำลีจำได้ป่ะว่าเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนจำไม่ได้อ่ะโหก็นี่ไงวันนั้นน่ะสำลีไปถ่ายโฆษณาแล้วพี่ก็ตามไปเป็นเด็กฝึกงานไงไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอางี้แล้วกันจำวันที่เราไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกได้ป่ะจำไม่เห็นจะได้เลยโอ้โหอะไรเนี่ยเซ็งเป็ดเลยอะเรื่องดีๆของเราอะจำได้บ้างไหมนี่เป็นอะไรคะมาย้อนความหลังอยู่ได้ก็เป็นนะดิอย่าบอกนะเป็นคนที่ห่วงใยสำลีอะอันนั้นมันแน่นอนแต่ที่พี่จะบอกก็คือเฮ้ยเดี๋ยวแกอย่าบอกนะว่าพี่โมกำลังจะบอกรักเราอ่ะพี่โมถ้าพูดแล้วอ่ะต้องทำให้ได้จริงอย่างที่พูดด้วยนะยังไงพี่ก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะคือพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่สวยยังเตี้ยไปหน่อยเฮ้ยสวยที่สุดแล้วโอเคพร้อมแล้วค่ะคือพี่ต้องสำลีทำอะไรน่ะทำอะไรทำไมไม่กลับบ้านเปล่ามาเดินเล่นเอ้ยหมายถึงนั่งเล่นน่ะโกหกนี่แอบมาคุยโทรศัพท์หาไอ้โมอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่เขานั่งคุยกันเห็นนี่เลยครับพี่สำรวมครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องสำคัญสักทีครับเอาไม่ได้คุยโทรศัพท์อะไรเลยดีฉันมีเรื่องจะเตือนแกนะตอนนี้แกกำลังมีอนาคตงานกำลังรุ่งแล้วฉันก็สงสัยว่าไอ้โมเนี่ยมันต้องวางแผนจอกไข่แดงแกแน่ๆเลยเลิกยุ่งกับมันสักทีเอ้ยบ้าเหรอพี่ไม่เกี่ยวมั้งเกี่ยวสิก็แกเป็นน้องสาวฉันนี่จะมีแฟนทั้งทีเนี่ยต้องถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ได้คนที่คู่ควรและเหมาะสมกับแกเท่านั้นไปกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้นะพี่สมรู้พี่สมรีสมรีแล้วเรื่องสำคัญของพี่อะสมรีเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา